สวัสดขนย่านรังสิตนครนายกมีเฮสนามแม่บินตันเปิดใหม่ R19 เปิดให้บริการแล้วครับผมส่วนในสนามจะเป็นยังไงนั้นตามผมมาเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็เปลี่ยนชุดพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับโอ้โหสนามนี้สวยจริงๆครับยังได้กลิ่นความใหม่อยู่เลยนะเนี่ยนอกเหนือจากความใหม่แล้วนะครับที่ผมสังเกตก็คือสนามแบดมินตัน R19 ก็มีทั้งหมด10สนามด้วยกันทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่สนามแบดมินตันที่เปิดใหม่ก็มักจะใช้พื้นยางซึ่งมีคุณสมบัติช่วยให้วิ่งแล้วไม่ลื่นและยังรองรับแรงกระแทกจากขาเราได้ดีทำให้ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บด้วยแต่ว่าสนามแบดมินตันนะครับที่เป็นพื้นยางแบบนี้ก็ต้องใช้รองเท้าแบดมินตันที่เหมาะสำหรับการเล่นด้วยแต่ถ้าผู้ใช้บริการท่านใดนะครับที่ไม่มีรองเท้าแบดมินตันมาเล่นทางสนามนะครับมีให้เช่าคู่ละ50บาทโอ้โหมีไซส์บอกใหม่กิ๊กเลยครับผมว้าวส่วนในเรื่องไฟนะครับสนาม R19 ก็ยังใช้แบบไฮเบย์ซึ่งเป็นระดับมาตรฐานแข่งขันเลยนอกจากนั้นนะครับไฟต่างๆก็อยู่ด้านข้างซึ่งทำให้ความสว่างครอบคลุมทั่วสนามด้วยครับผมนอกจากนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนั่นก็คือที่สนาม R19 นี้เขาติดตั้งที่ดูดอากาศนะครับทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเลยครับผมนอกจากนั้นนะครับสนามทั้ง10สนามจากที่ผมสังเกตก็คือความกว้างด้านหลังมีระยะที่เหมาะสมไม่ต้องกลัวใครกระโดดตีแล้วมาชนคุณด้านหลังเลยครับผมโดยรวมนะครับสนามแบดมินตัน R19 จากความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับไฟต่างๆหรือว่าสนามเนี่ยก็อยู่ในระดับมาตรฐานที่จัดแข่งขันได้เลยทีเดียวหรือกวนก็มาลงได้นะจ๊ะโหได้ออกเหงื่อแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีเลยครับผมอันนี้ผมไม่ได้สั่งนะครับอ๋ออันนี้เป็นพิธีนาการจากทางสนามค่ะโอ้โหสนามนี้ดีจริงๆครับยังมีผลไม้มาเสิร์ฟด้วยรู้สึกสดชื่นจริงๆเลยอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากเลยนั่นก็คือปัจจุบันอวัยวะชิ้นที่33นั่นก็คือแท็บเล็ตหรือมือถือนะครับทางสนามก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับทำปลั๊ก2ตัวนี้มาให้เราเสียบเพื่อที่จะชาร์จแบตเล่น IG หรือ Facebook เท่าที่ผมนับแล้วนะครับก็มีทั้งหมด12เสาด้วยกันก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าจะเอาเสาไหนครับผมอ้าวแล้วถ้าแฟนหรือครอบครัวที่มานั่งรอไม่ได้ตีแบตจะทำยังไงล่ะครับไม่ใช่ปัญหาสำหรับครอบครัวอีกต่อไปครับเพราะในส่วนที่นั่งรอด้านนอกนะครับของสนามแบดมินตัน R19 ก็มีฟรี Wi-Fi รวมไปถึงแอร์เย็นฉ่ำที่ให้บริการคุณผู้ชมเลยด้านล่างนะครับก็จะมีบริการร้านนวดร้านกาแฟแล้วก็รวมไปถึงมีท็อปแบดมินตันนะครับสามารถช็อปกันได้กระจายเลยครับอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือห้องน้ำนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าห้องน้ำที่นี่เป็นยังไงในส่วนห้องน้ำนะครับต้องบอกเลยว่าองค์ประกอบดีมากๆเลยวางเป็นสัดส่วนมากนั่นก็คืออ่างล้างมือโถปัสสาวะนะครับแล้วก็ห้องน้ำจำนวน4ห้องแต่ส่วนนี้ผมชอบมากครับเข้ามาดูด้วยกันนั่นก็คือห้องอาบน้ำนั่นเองนะครับโอ้โหห้องใหญ่ๆสุดเลยครับผมมีโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกนะครับซึ่งในห้องเล็กก็มีเหมือนกันนะครับอาบน้ำสบายๆด้วยฟินมากๆครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าใช้จ่ายของสนามนี้เป็นยังไงบ้างพบกับคุณพลนะครับวันนี้สวัสดีครับคุณพลจะถามว่าสนามนี้นี่ราคาต่อชั่วโมงเป็นไงบ้างครับผมราคาชั่วโมงจะอยู่ที่ชั่วโมงละ200บาทครับแล้วสนามมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆบ้างครับคุณพลขายของได้เลยครับโปรโมชั่นก็คือก่อน4:00 เย็นทุกวันเลยนะครับจะอยู่ที่ชั่วโมงละ90บาทครับโปรโมชั่นตีครบ10ชั่วโมงแถม1ชั่วโมงครับโปรโมชั่นของลูกค้ารายเดือน180บาทแล้วก็จะมีคูปองด้วยครับจะเป็น50ชั่วโมงกับ100ชั่วโมงครับวันธรรมดาจะเปิด9:00ถึงเช้าคืนครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะครับตะเลิกก็จะเปิด8:00ถึงเช้าคืนครับแล้วถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่ไหนได้บ้างครับโทรมาที่เบอร์065ครับ6645545ครับหรือว่า Facebook Page R19 Badminton ครับวันนี้ขอบคุณคุณพลมากครับผมนอกจากนี้นะครับสนามแบดมินตัน R19 ยังมีบริการให้เช่าไม้และลูกแบดที่แยกขายอีกด้วยครับเรียกได้ว่ามาแต่ตัวก็ตีแบดกันได้เลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าต้องนำเงินมาด้วยนะครับแต่สำหรับใครนะครับที่ไม่พกเงินสดนะครับสามารถชำระเงินนะครับแบบออนไลน์ได้เลยทันสมัยมากเลยทีเดียวเหมาะสำหรับคนยุค IT จริงๆครับและที่ขาดไม่ได้นะครับสนามแบดมินตัน R19 ยังมีพื้นที่จอดรถใต้อาคารถึง40กว่าคันรวมไปถึงนอกอาคารอีก20กว่าคันด้วยครับผมโอ้โหที่จอดรถกว้างขวางไม่ต้องกลัวเปิดประตูมาชนใครเลยนะครับเนี่ยช่องจอดรถกว้างเหมือนระดับซุปเปอร์คาร์กันเลยทีเดียวเชียวบอกเลยได้ว่าฝนตกเราก็ไม่เปียกแล้วก็ช่องจอดรถยังกว้างอีกด้วยสะดวกสบายจริงๆครับบอกได้เลยนะครับว่าสนามแบดมินตัน R19 นั้นมีมาตรฐานสะอาดแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ผมไบรท์มินตันและน้องแบมินขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ใช้ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับสามารถวิ่งตามป้ายที่มาจังหวัดนครนายกได้เลย
แล้วก็เข้าสู่ถนนรังสิตนครนายกวิ่งไปตามถนนจนถึงซอย19ก็เลี้ยวเข้ามา120เมตรก็จะเจอสนามแบดมินตัน R19 ครับ